เมื่อทำเหตุแล้วเนี่ยไม่ต้องคาดหวังผลมันเป็นอื่นไม่ได้หน้าที่เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่ของเราไม่ควรคาดหวังการคาดหวังเนี่ยต้องมี time and effort เขาเรียกอะไรอ่ะที่เราต้องลงทุนเข้าไปในการลงทุนลงแรงค่ะนะที่ลงทุนลงแรงเนี่ยไปลงแรงในการสร้างฐานดีกว่า มันมีประโยชน์ลงทุนลงแรงในการคาดหวังเนี่ยคุณคาดอยู่นั่นแหละหวังอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าใครมาถามเนี่ยก็จะผิดหวังเพราะลูกไม่เขี้ยวเขียนเลย อะไรก็ได้เรียนสื่อเริ่มขออย่างเดียวอย่าเรียนพิเศษอย่างพ่อลูกลุงฉลกอาจารย์ตั้มเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นลูกศิษย์นะคะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกด้วยเนี่ยนะคะเราเวลาคุยกันสนทนาในครอบครัวบทสนทนาในครอบครัวมันเป็นยังไงคุณลุงพอแชร์ได้ไหมคุณผู้ชมคะลงทุนนิยมวันนี้นะคะพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าเฟิร์นไม่ได้ชวนมาลงทุนเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินนะคะแต่ว่ามาลงทุนเรื่องของความรู้แล้วก็ไม่ใช่ความรู้ที่อาจจะ อยู่ในช่องเวลมีอัพมากนักนะคะแต่ว่าเป็นความรู้ที่เฟิร์นเองอยากรู้แม้ว่าจะยังไม่ได้มีลูกก็ตามนะคะแต่ว่าเฟิร์นเห็นคุณพ่อคุณลูกคู่หนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแฟนอยู่แล้วนะคะทั้งในมุมของการติดตามด้านผลงานที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุนบางคนเป็นลูกศิษย์นะคะแล้วก็หลายคนก็ชื่นชมนะคะในการแบ่งปันความรู้มาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นแล้วเฟิร์นก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าเอ๊คุณพ่อคุณลูกคู่นี้นะคะมีวิธีการสอนแล้วก็พูดคุยกันอย่างไรและคิดว่าถ้ามีโอกาสพูดคุยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับใครหลายๆคนนะคะวันนี้เฟิร์นเลยชวนคุณผู้ชมมาฟังมุมมองเรื่องนี้กันนะคะกับวิธีเลี้ยงลูกค่ะของคุณลุงฉลกสัมพันธรักนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของอาจารย์ตามภริยาสัมพันธรักนั่นเองสวัสดีค่ะคุณลุงคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยและจีนด้วยย้อนหลังกันนิดนึงนะคะคุณลุงสบายดีนะคะพอเป็นไปครับวันนี้ก็ดีใจค่ะมีโอกาสชวนคุณลุงมาคุยนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่คือเป็นความอยากรู้ส่วนตัวและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะคะถามคุณลุงก่อนว่าเอ๊ะปกติครอบครัวของคุณลุงเนี่ยก็คือมีคุณลุงนะคะภรรยาแล้วก็อาจารย์ตั้มกับพี่ชายอาจารย์ตั้มถูกไหมคะครับครับเป็นลูกชายสองคนเราเลี้ยงดูกันยังไงครอบครัวของเรา นิยามของการดูแลเป็นแบบไหนอะคะคุณลุงก็เหมือนการลงทุนนะฮะมันต้องพิจารณาตั้งแต่แรกเลยนะฮะจะลงทุนอะไรเพื่ออะไรนะฮะแอฟฟอร์ดได้ไหมสต็อปลอสตรงไหนอะไรมันต้องพิจารณาตั้งแต่แรกก่อนลงทุนการเลี้ยงลูกเหมือนกันนะต้องพิจารณาแต่แรกเลยตั้งแต่ก่อนแต่งงานก่อนท้องก่อนแต่งงานเราต้องเลือกก่อนจะเอาใครมาเป็นแม่ลูกเราเราจะไปเต้นติดชึ่งติดชึ่งตามไหนครับมันก็ได้อีหนังติดชึ่งมาจริงว่าก็ต้องวางแผนเราต้องไปอยู่ในสังคมซึ่งจะได้คนแบบนี้มานะฮะเราก็ทำตัวให้ไปอยู่ในสังคมแบบนั้นสังคมคนคนดีนะตั้งใจเรียนแล้วก็ได้มาก็ได้คนดีตั้งใจเรียนมันนี่เรื่องธรรมดาคุณลุงกับภรรยานี่เจอกันตั้งแต่ตอนไหนนะคะเด็กนะฮะเด็กประมาณสัก12 13ขวบโอ้เด็กเลยอือฮะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างเงี้ยหรอเป็นเพื่อนกันมาก่อนอือแล้วก็พอจะมีลูกก็พิจารณาว่าใครจะมาเป็นลูกจิตวิญญาณดวงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็พิจารณาในแง่ของกรรมสกตาคือด้วยเหตุด้วยผลของเรื่องกรรมนะฮะคือสัตว์ที่จะมาเกิดเนี่ยมาเข้ามาเพราะกรรมกรรมพาเข้ามาเกิดตรงนี้นะทำไมถึงพามาเกิดตรงนี้ทำไมไม่ไปเกิดในนรกทำไมไม่ไปเกิดในสวรรค์ก็เพราะกรรมมันพอดีตรงนี้ก็เลยต้องสร้างตรงนี้ให้มันพอดีถ้าแมวมันอยู่ด้วยกันมันก็มีลูกเป็นแมวลิงอยู่ด้วยกันก็มีลูกเป็นลิงคนดีอยู่ด้วยกันก็มีลูกเป็นคนดีคนกินเหล้าเมายาอยู่ด้วยกันก็มีลูกมากินเหล้าเมายาคนมีศีลอยู่ด้วยกันก็มีลูกมีศีลคนไม่มีศีลอยู่ด้วยกันก็มีลูกไม่มีศีลนั้นเราก็ต้องทำไงอยากให้ลูกเป็นยังไงเราก็ต้องทำตัวเราเองทำตัวเราเองให้เป็นคนอยู่ในศีลในธรรมนะครับพอ
เด็กมันมาเกิดปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณมันมาด้วยกรรมไอ้ตัวเร็วๆมันมาไม่ได้เราไม่ได้สร้างห้องไว้ให้มันไม่ได้สร้างเหตุไว้เหตุนี้เป็นเนี่ยไอ้คนมีศีลมาค่ะคนไม่มีศีลไม่ต้องมาบายๆนี่มันหวังแต่แรกเห็นป่ะพอได้มาพอเกิดมาเรียกดูยังไงก็พิจารณาเห็นว่าเขาเป็นไปตามกรรมของเขาตั้งแต่มาเกิดแล้วก็มาด้วยกรรมต่อไปเขาเป็นไปต่อไปด้วยกรรมของเขานั่นแหละอันนี้กรรมมันแบ่งเป็นสองส่วนกรรมซึ่งเกิดจากอดีตชาติมันส่งผลมาให้เป็นคนอย่างนี้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 นะให้เป็นเริ่มต้นให้มาเกิดก่อนว่าเป็นคนหรือเป็นลิงหรือเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตอะไรพวกนี้ก็ส่งมาให้พอดีก่อนเป็นคนต่อมาก็กรรมใหม่ที่ทำในชาตินี้นะถ้าทำกรรมไม่ดีมันก็โตขึ้นก็ไม่ดีก็คอยดูให้เขาใฝ่ไปในทางดีคือก็โตขึ้นมาทุกคนนะลูกทุกคนนะเขาก็เห็นแต่พ่อแม่ทำบุญก็จะไปเที่ยวหรือจะไปยิงนกตกปลาเหรอเพราะไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันไม่อยู่ในเขาเรียกในสันดานของเขาใช่ไหมก็ผ่านไปตกลงศีลทั้ง5ข้อก็เข้ามาโดยอัตโนมัติค่ะก็เป็นของเขาอย่างนั้นน่ะตามบุพกรรมซึ่งมีมาแต่อดีตชาติและตามกรรมซึ่งสร้างตัวอย่างให้ดูในปัจจุบันชาติเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างกรรมอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอนาคต มันก็เป็นไปตามกรรมนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นนี่ไม่มีเรื่องเรียนหนังสือจะเขี้ยวเขียนจะอะไรนี่ไม่มีมันลงไม่มีลงสอนแต่ว่าสอบได้เท่าไหร่ก็สอบเยอะเยอะช่างไม่ได้ก่อนจะสอบก็ไปเล่นนู่นเล่นนี่ฉันไม่ต้องไปท่องหนังสือไม่ต้องอะไรไม่มีการเรียนพิเศษอ๋อเหรอคะสอบเข้าเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันมันขึ้นกับกรรมของเราอ่ะถ้าเราทำกรรมไม่ดียังไงมันก็ต้องไปได้ก็ไม่ต้องไปเรียนพิเศษกับเขาฝึกให้เล่นเล่นสนุกมีความสุขอยากเล่นอะไรล่ะอยากเล่นอะไรก็จัดหาให้นะแต่เรื่องเรียนไม่ค่อยปลื้มเพราะว่าไม่เห็นความสำคัญคุณก็เห็นคนเรียนหนังสือห่วยแล้วมันได้ดีกว่าคุณไหมเพื่อนร่วมหุ้นร่วมรุ่นอ๋อมีเยอะแยะค่ะใช่ไหมคือกรรมของเขาดวงของเขาไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งครับเรียนไปเถอะเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะแล้วกรรมมันพาไปเองเพราะกรรมมันส่งผลใช่ไหมมันจะประสบความสำเร็จแล้วกรรมใหม่ในชาตินี้ก็ส่งผลว่าเป็นคนไม่ได้ทำผิดศีลผิดธรรมเอาไว้มันก็เพอร์เฟกต์ค่ะมันลงตัวเองนะอะไรอะไรก็ลงเองหมดทุกอย่างนะฮะแล้วเขาก็เก่งขึ้นมาด้วยบุญของเขาแล้วเราก็ส่งเสริมเลี้ยงดูนะเอาเนี่ยเขาก็เห็นมาตลอดชีวิตเขาเนี่ยนะพ่อกับแม่ก็มีแต่ทำบุญอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อวานก็ไปวัดเขาก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานอื่นเห็นนะถ้าเขานึกถึงพ่อแม่เขาก็นึกถึงคงไปวัดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้นะฮะมันพอแล้วเราจะต้องการอะไรล่ะชีวิตเราอะความสำเร็จเหรอมีเงินเยอะๆแล้วสุขเหรอคุณคิดดูนะคุณเอาเงิน500บาทไปให้ขอทานนะโอ้โหมันดีใจเนื้อเต้นเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นความดีใจเนี่ยความพอใจมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความพอใจสิ่งที่ได้รับเงิน500เท่ากันเห็นไหมว่าคนนึงมีความสุขมากคนนึงเฮ้ยมึงยุ่งอะไรกับกูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างความพอใจในสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ในปัจจุบัน ชีวิตเราก็รวยอ่ะสิมีความสุขมันพออ่ะค่ะคุณลุงคะต้องยอมรับว่าแต่ละครอบครัวอาจจะมีเขาเรียกว่าพื้นฐานไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ฟันเชื่อว่าที่คุณลุงบอกแหละว่าอดีตมันนำมาสู่ปัจจุบันเนาะและปัจจุบันก็นำไปสู่อนาคตด้วยทีนี้ถ้าเราพูดถึงณปัจจุบันวันที่หลายครอบครัวอาจจะเริ่มต้นไม่ได้สมบูรณ์นักนะคะอาจจะติดขัดปัญหาอาจจะตั้งต้นมาไม่ดีเท่าไหร่แต่วันนี้เขาอยากจะรีเซ็ตนะคะหรือว่าอยาก
จะเป็นสร้างครอบครัวใหม่ฉันเชื่อว่าหลายคนรุ่นเฟิร์นเนี่ยเริ่มมีลูกกันเยอะพอสมควรเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะรีเซ็ตวันนี้สำหรับเด็กในวัยที่ยังเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์เลยค่ะที่เขาควรจะต้องช่วยเติมช่วยสนับสนุนมาที่คุณลุงบอกเนี่ยสิ่งหนึ่งคือทำเป็นแบบอย่างแต่สิ่งที่ช่วยซัพพอร์ตในโลกที่โหต้องบอกว่ามีความหลากหลายแล้วก็แยกยากเหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่ควรไม่ควรเนี่ยนะคะคุณลุงมีคำแนะนำยังไงสำหรับคนกลุ่มนี้บ้างคะสร้างเหตุมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยการร้องขอนะฮะไม่ใช่จะคุณขอให้ลูกเป็นดีเป็นเว้ยไม่มีเหตุที่มาจากการร้องขอนี่ไม่มีมันเรื่องความเข้าใจผิดเพ้อเจ้อเดี๋ยวก็ไปไหว้ผีไหว้ภูเขาไหว้จอมปลวกกันไปร้องขอนะอันนั้นไม่มีหรือพวกที่ปฏิเสธเหตุก็ไม่มีพวกที่ยิ่งหนักใหญ่เลยปฏิเสธว่าเหตุไม่มีนะทุกสิ่งสัตว์มันเป็นไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลมันเป็นไปเองเนี่ยคนจะเป็นอย่างเงี้ยปฏิเสธเหตุหมดเลยนะฮะเพราะฉะพวกนี้ก็เป็นคนเลวใช่ไหมทั่วไปอ่ะไม่เชื่อในบุญกรรมเลยอีกประเภทหนึ่งก็กระโดดข้ามมาเป็นอีกเอ็กซ์ตรีมหนึ่งเชื่อจนงมงายอ่ะไปสวดมนต์อ้อนวอนมีลูกก็ไปขอหลวงพ่อโตมั่งหลวงพ่ออะไรมั่งไปการเป็นการสวดมนต์อ้อนวอนร้องขอที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากเหตุต้องเข้าใจนะถ้าจะดูตามที่พระท่านสอนนะมันเกิดจากเหตุไม่ต้องไปร้องขอผลเมื่อทำเหตุแล้วเนี่ยผลมันก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องร้องขอเทวดาก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าไม่ทำเหตุร้องไป10เทวดาก็ไม่ได้ผลต้องทำเหตุค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ถามว่าจะเลี้ยงลูกยังไงก็เริ่มใหม่ทำเหตุนะครับทำเหตุลูกเป็นอะไรล่ะก็ดูแล้วเหตุมันคืออะไรล่ะเหตุส่วนใหญ่ก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่แหละพ่อลูกมันเห็นอยู่เนี่ยพ่อแม่ทำตัวยังไงล่ะโกรธกันทะเลาะกันนะไม่มีความเข้าใจไม่อะไรนะตกเย็นลงเดี๋ยวพ่อกินเหล้าแม่กระบนไปเรื่อยไม่เด็กไม่เห็นความสุขอ่ะใช่ไหมถ้าเราทำเหตุเฮ้ยกลางคืนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเช้าขึ้นก็ทำวัดเช้านั่งกรรมฐานกลางวันก็อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันก็เห็นได้อย่างนี้แหละทำเหตุเมื่อเขาเห็นอย่างนี้มันก็เกิดความเคยชินอย่างนี้พอเขาทำตามบ้างเขาจะไปยิงนกตกปลาเขาไม่มีโอกาสเลยเพราะพ่อแม่ไม่ไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นบาปเขาอดทำเพราะมีใครไปด้วยจะไปไหนอ่ะเอาพ่อแม่ไปแล้วก็พาไปทำบุญที่วัดเขาก็ได้ทำบุญนี่ทำเหตุขึ้นมาเมื่อเหตุทำไปแล้วเนี่ยเมื่อรอถึงเวลาของมันเหมือนผลไม้อะมันผสมเกสรเรียบร้อยแล้วก็รอมันโตขึ้นแล้วสุกแล้วกินก็นั่นเองก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้ก็ทำที่เหตุนั้นจะแนะนำยังไงก็บอกว่าอยากให้เขาเป็นอะไรยังไงล่ะเราก็ทำเหตุอย่างนั้นที่สำคัญที่สุดคือเขาเห็นเราอะเป็นตัวอย่างเราทำตัวเป็นตัวอย่างได้ไหมเคยกินเหล้ามะเคยกินเบียร์มะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมะเคยทุจริตคดโกงมะเคยประพฤติผิดทางชู้สาวทางอะไรเลอะเทอะมะปากคอระรานไม่มีเมตตาคำโกหกพวกนี้นะเขาก็เห็นนะเขาก็เป็นตามมานะฮะก็นรกแน่นอนแล้วก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ไปสวดมนต์อ้อนวอนพระให้ช่วยพระบ่มให้ช่วยยังไงต้องทำที่เหตุครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะแก้ยังไงก็บอกว่าคุณตั้งสติให้ดีแล้วแก้ที่ตัวคุณเองนั่นแหละเป็นเหตุใช่ไหมไม่ต้องไปแก้ที่เขาแก้ที่ตัวเราเองให้เป็นเหตุนะครับคุณลุงบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการศึกษาเนาะหมายถึงว่าการเรียนการแข่งขันในชั้นเรียนคุณลุงไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าต้องยอมรับว่าผลิตผลไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ให้เลยไม่ให้เลย ไม่ให้เลย แต่ผลิตผลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นแล้วก็คือลูกๆของอาจารย์นะคะอย่างที่เห็นชัดสุดคืออาจารย์ตั้มนะคะโหถือเป็นคนที่ความรู้รอบเยอะมากแล้วก็รู้ลึกด้วยนะคะรวมถึงพี่ชายของอาจารย์ด้วยเหมือนกันเราสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การเข้าใจหรือเฟิร์นชอบคำหนึ่งที่อาจารย์ตั้มชอบพูดคือตัว critical thinking เนาะคือไม่ได้แบบเชื่อต
ามที่ฟังกันมามีการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจหรือเชื่ออะไรก็ตามเราปลูกฝังหรือซัพพอร์ตด้านนี้ยังไงอะคะในมุมของเชิงโลกกระทำเนี่ยค่ะคุณลุงพวกนี้มันอยู่ในพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะถ้าสนใจเรื่องพุทธศาสนาก็อยู่ทั้งนั้นนะมันเป็นเบสิกทีชชิ่งนะฮะมันไปต้องมองถึงเชื่อกรรมสกตาผลของกรรมไม่ใช่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เนรมิตให้หรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิว่าไม่มีเหตุซะเลยอะไรมันก็เกินไปนะฮะพวกนี้มันอยู่ในศาสนาทั้งนั้นนะฮะถ้าเคยคำ across บ้างนะถึงไม่มากมายนักมันก็ได้เห็นจนได้ทำอะไรไปเพราะอะไรอย่างที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ดูสิพ่อแม่เขาแก้ปัญหายังไงถ้าแก้ปัญหาโดยหลักมันเหตุเป็นผลนะเห็นเหตุเห็นปัจจัยทำให้เกิดผลในอนาคตใช่ไหมผลในอนาคตก็กลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลอนาคตต่อมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นอ่ะคือที่เขาthinkingมันเข้าไปดูเหตุในปัจจัยคือไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไปแก้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้แก้ปัญหามีไว้ให้เรียนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วไปแก้ที่เหตุของปัญหาคราวนี้คนไม่คิดกันไม่มี critical thinking มีปัญหาปั๊บกูจะแก้ปัญหาปั๊บกูจะแก้ก็ดูสิแก้กันอะนักการเมืองก็แก้รัฐมนตรีก็แก้ประธานาธิบดีก็แก้มันวุ่นไหมโลกเนี่ยปัญหาเนี่ยมีไว้เพื่อเรียนรู้ว่ามันคืออะไรแก้เนี่ยแก้ที่เหตุของปัญหานะก็ที่ชีวิตเราก็อยู่อย่างนี้มาตลอดเนี่ยเป็น critical thinking ที่ถูกต้องด้วยอันเนี้ยถ้าเราไป thinking มากๆวิธีแก้ปัญหานี่มันผิดมันไม่ใช่วิธีมันแก้ไม่ได้แก้ที่เหตุเห็นไหมนั้น critical เนี่ยก็ต้องไปหาเหตุด้วยแก้ที่เหตุแล้วเมื่อเป็นตัวอย่างอย่างนี้เวลาพูดคุยกันอะไรกันก็ดูถึงเหตุแล้วแก้ที่เหตุเขาก็พิจารณาต่อไปในชีวิตของเขามีอะไรเกิดขึ้นก็แก้ที่เหตุไม่ใช่แก้ที่ตัวปัญหาค่ะชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเพราะแก้ตัวปัญหาเราเสียเวลาเข้าไปแก้เราไม่ได้ผลเวลามันหายไปแต่ถ้าไม่แก้เรามีเวลาเยอะแยะเลยเราไปดูที่เหตุมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นเนี่ยข้อสำคัญที่สุดให้มีศรัทธาในอะไรในความรู้ความเฉลียวฉลาดในสัพพัญญุตญาณที่แท้จริงของพระเจ้าว่าท่านไม่ใช่ธรรมดาเลยท่านรู้ได้อย่างไงขนาดนี้เนี่ยให้เกิดศรัทธาก่อนนะเมื่อเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็พิจารณานะตามเหตุตามผลที่เขาเรียกว่ากรรมสกตามันเป็นไปตามกรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรก็สร้างกรรมเป็นเหตุง่ายอะชีวิตเนี่ยนะง่ายกันเยอะเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งค่ะต้องยอมรับว่าเฟิร์นไม่แน่ใจนะเฟิร์นอาจจะเข้าใจถูกหรือผิดหรือเปล่านะคะก็คือไม่แน่ใจเด็กสมัยก่อนเราจะใจกันเลี้ยงง่ายกว่าเด็กยุคปัจจุบันหรือเปล่าคุณลุงมองแบบนี้ไงเพราะคุณลุงมีหลานแล้วอะเห็นพัฒนาการนะคะหรือเครื่องล่อสิ่งที่จะทำให้เขาหลุดจากกรอบที่เป็นเหตุที่คุณพ่อคุณแม่สร้างมาเนี่ยมีมากขึ้นหรือไม่คุณลุงมองว่าวิธีในการหนึ่งเฟิร์นว่าต้องจัดการอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเนาะก่อนจะไปดูแลหรือว่าไปอบรมนะคะหรือให้คำแนะนำคุณลุงแนะนำยังไงสำหรับแต่ละยุคสมัยที่ต่างไปอะค่ะอย่างหลานมันมาเนี่ยเช้าขึ้นก็มาส่งไว้ห้องทำงานของลุงเนี่ยห้องใหญ่นะมีแต่ของเล่น เขาสนุกเขาจะเล่นกันเล่นไปไม่ต้องไปจัดระเบียบไม่ต้องไปอะไรอะไรอะไรที่เป็นความสุขแล้วไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีก็ทำไปเถอะมันไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นเลยนะไม่จำเป็นต้องเก่งเลยเก่งไปแล้วไม่มีศีลธรรมมันไม่เข้าเรื่องนะคุณก็กลายเป็นมหาโจรซึ่งเก่งมากอะสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แลดูให้เขาอยู่ในศีลธรรมอย่างไอ้หลานๆมันก็เห็นนะมันในห้องทำงานปู่มันก็เห็นพระตั้งที่นู่นที่นี่มันก็ไหว้พระเป็นตั้งแต่ยังพูดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นอ่ะเห็นจะกลับบ้านเดินไปตรงฮอลล์เวย์ก็มีพระตั้งอยู่ไปตรงไอ้ฟอยเออร์ข้างหน้าก็มีพระตั้งอยู่พ้นประตูบ้านไปก็มีพระตั้งอยู่จะออกจากบ้านตรงไอ้ลานน้ำพุหน้าบ้านก็ตั้งพระองค์หนึ่งอยู่ทั้งนั้นไปไหนก็ไป
บางทีเขาขอขึ้นเด็กๆนะขอขึ้นไปห้องพระไปนั่งฟังสวดมนต์ก็ดูให้ก็ตามสบายไปส่วนเขาอยากเล่นอะไรห้ามไหมไม่ห้ามจัดให้ไม่ห้ามมีอะไรที่แบบการเรียนเป็นยังไงบอกช่างมาเถอะมาเถอะมีตีกรอบอะไรบ้างคะคุณหลวงหรือไม่มีเลยคือเฟิร์นไม่แน่ใจเพราะคุณหลวงบอกว่าปล่อยเลยคอยดูแลอย่าให้ผิดศีลเท่านั้นเองแต่เขายังเด็กเกินรักษาศีลหน้าเขาเอาไว้อะเป็นสิ่งซึ่งสำคัญนะแล้วนั้นพอโตขึ้นอีกหน่อยก็ค่อยๆสอนเข้าไปคนเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการกระทำเช่นมาสัมภาษณ์มาทำงานมาอะไรเราทำบนฐานของอะไรส่วนใหญ่ก็ทำไปบนฐานของความปรารถนาใช่ไหมความโลภใช่ไหมบางคนก็อะไรก็ว่าไปนะเขาเรียกกรรมฐานนะฐานของกรรมที่ทำถ้าเราให้ความสำคัญกับฐานซะแล้วมันจบถ้าฐานมันเป็นอะไรอ่ะเป็นความโลภเป็นความเกลียดเป็นความมัวเมาเนี่ยเก่งมาก็เก่งบนฐานนั้นปานกลางก็ปานกลางบนฐานนั้นไม่เก่งก็ไม่เก่งบนฐานนั้นเลวทั้งหมดเลยแต่ถ้าทำฐานนะครับบนฐานของบุญของศีลของความไม่โลภไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งเขาเก่งบนฐานอันนี้อันประเสริฐเขาไม่เก่งเขาเป็นคนกลางกลางบนฐานอันประเสริฐเขาเป็นเด็กเรียนไม่เก่งเลยโง่มากก็โง่บนฐานอันประเสริฐดีกว่าดีกว่าชีวิตมีความสุขเคยเห็นไหมคนไม่มีอะไรเลยอ่ะโง่เง่าเต่าตุ่นอ่ะเรียนจบป.4แล้วไปบวชเป็นพระยิ้มมีความสุขอยู่หลวงพ่อคูณที่มีความสุขมากใครๆก็มาให้ท่านตีหัวให้ความสุขมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่บนกรรมที่เราทำเนี่ยบนฐานของอะไรหลวงพ่อทุนที่ทำบนฐานของอะไรหลวงพ่อคูณก็โดนเมตตาเออกูให้มึงรวยมึงอยากรวยรวยไปเลยนะกูไม่รู้เยาอะไรไปให้เพราะกูจนก็มีแต่ความสนุกของท่านเห็นไหมฐานท่านเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสร้างฐานอะไรให้ลูกล่ะสร้างยังไงก็สร้างจากตัวเราเองไงทำให้ลูกเห็นนะใช่ไหมอย่างคุณจะมีลูกเนี่ยลูกก็ดูคุณนั่นแหละแม่ทำงานบนฐานของอะไรบนฐานของความโลภก็ได้ถึงลูกแต่บนฐานความถูกต้องความสุขสงานความเป็นไปที่เหมาะสมเลยมันก็ต่อกันไปเพราะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องแค่นี้แหละครับสร้างฐานให้ชีวิตเขาตัวเขาจะเป็นยังไงอย่าไปยุ่งกับเขาหลวงพ่อเคยสอนผมนิดหนึ่งผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชานะสมัยก่อนท่านชี้ไปที่ลูกหมาตัวตอนนั้นอยู่ด้วยกันที่ด่านขุนทดท่านบอกดูลูกหมาเนี่ยนะหน้าที่ของเราเนี่ยขุนมันขุนแปลว่าข้าวให้มันกินหน้าที่โตขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขามันชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยแปลว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเป็นเรื่องของเขาขึ้นไปหน้าที่เราได้ดูลูกนะแล้วขุนมันให้ข้าวมันกินแล้วดูฐานให้อยู่ในศีลในธรรมหน้าที่ที่เขาจะโตขึ้นจากฐานอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมตามกรรมสกตาสมาธิที่แล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องเป็นไปในทางเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าใครมาถามเนี่ยก็จะผิดหวังเพราะลูกไม่เขี้ยวเขียนเลย อะไรก็ได้เรียนสื่อเริ่มขออย่างเดียวอย่าเรียนพิเศษทนไม่ได้เพราะโง่นะท่องหนังสือก่อนสอบก็โง่ไปเล่นไปอะไรไปนะได้แค่ไหนก็แค่นั้น uh-huh. ก็ได้ทุกคนนะเห็นไหมประกรรมก็ทำมาอย่างนี้ ถ้าก็ทำกรรมมาไม่ดีเป็นคนโง่นะเรียนให้ตายมันก็ไปไม่รอด ลุงอยู่ชีวิตลุงก็เห็นตั้งแต่สมัยเรียนสื่อก็ไม่เคยจดเลคเชอร์ไม่เคยนั้นเอาแค่ผ่านก็พอ ใช่ไหมปัญญาก็ผ่านก็เล่นกีฬา ก็เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นอะไรไปเรื่อยสนุกไม่มัวแต่เรียนหนังสือหรอกไม่เอาหรอกนะสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนมีคือความคาดหวังค่ะคุณลูกเพราะว่าเข้าใจว่าแต่ละคนยิ่งสมัยนี้ไม่ได้มีลูกแบบ
ส่วนใหญ่เนาะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะก็มีความคาดหวังกับลูกค่อนข้างสูง คุณลุงมองเรื่องนี้ยังไงว่าเอ้ยเด็กคนนึงเกิดมาแล้วเลี้ยงเต็มที่แล้วถ้าลูกมันเป็นมหาโจรน่ะจะไม่รักมันเลยถ้าลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็กอดรักมันถ้าเป็นมหาโจรล่ะก็กอดมันรักมันอยู่ดีอ่ะมันลูกหลบๆนะลูกเดี๋ยวตำรวจมาเห็นไหมก็เดือดความรักอยู่ดีอ่ะเขาจะไปคาดหวังอะไรยังไงก็รักมันลูกอ่ะไม่ต้องคาดหวังหรอกเมื่อทำเหตุแล้วเนี่ยไม่ต้องคาดหวังผลมันเป็นอื่นไม่ได้จะคาดหวังทำไมล่ะก็ดูสิเราปูพื้นเนี่ยฐานของการกระทำของเขาเนี่ยอยู่บนฐานของอะไรทำทุกอย่างอยู่บนฐานของโลภะโทสะโมหะนรกแน่นอนทำทุกอย่างอยู่บนฐานของบุญของกุศลมีน้อยก็สุขมีปานกลางก็สุขมีมากก็สุขเห็นหรือเปล่าหน้าที่ของเราเนี่ยสร้างฐานหน้าที่เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปยุ่งถ้าฐานมันดีแล้วเนี่ยมันผิดไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะโตขึ้นไปเป็นโจรยังไงเอาตัวอย่างที่ไหนมันไม่มีตัวอย่างไปรับราชการอะไรจะไปโกงเขามีไหมมันไม่มีอ่ะแล้วมีอะไรที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรหรอครับไม่ต้องคาดหวังเลยขอโทษทีเชิญครับไม่เป็นไรค่ะคุณลุงได้เลยเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังใช่ไหมคะสิ่งที่คุณลุงบอกไว้ไม่ควรคาดหวังการคาดหวังเนี่ยต้องมี time and effort เขาเรียกอะไรอ่ะที่เราต้องลงทุนเข้าไปอ่ะในการลงทุนลงแรงค่ะนะที่ลงทุนลงแรงเนี่ยเป็นลงแรงในการสร้างฐานดีกว่ามันมีประโยชน์ลงทุนลงแรงในการคาดหวังเนี่ยคุณคาดอยู่นั่นแหละหวังอยู่นั่นแหละอีก764ชาติคุณก็คาดหวัง765ชาติก็คาดหวังมันเปลืองแรงงานเปลืองเวลาเอาไอ้เนี่ยพลังงานอันเนี้ยไปสร้างฐานดีกว่าวันเดียวจบเลยแล้วการเจริญเติบโตบนฐานอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่ของเราไม่เกี่ยวกับเราเลยเราสร้างฐานนะครับทีนี้ถ้าดูลูกแต่ละคนหลานแต่ละคนจะไม่แน่ใจความแตกต่างของเขาที่มาจากฐานหรือเหตุที่ไม่เหมือนกันวิธีการเลี้ยงดูต้องปรับไหมหรือว่าบางคนจะไม่แน่ใจนะคะบางบ้านจะมีลูกคนนึงแบบโอ้โหเป็นสาวสังคมสมมตินะคะอีกคนนึงเป็นคนเก็บตัวอะไรเงี้ยคือเราต้องมีวิธีการบาลานซ์ในการดูแลแตกต่างกันหรือเปล่าคะคุณลุงหรือจริงๆใช้หลักการเดียวกันได้เลยปรับฐานนะครับเมื่อปรับเต็มที่แล้วเขาจะเป็นอะไรเรื่องของเขาปรับให้เต็มที่หมดทุกอย่างแล้วถ้าเขาจะไปเป็นมหาโจรล่ะเรื่องของเขาหน้าที่ของเราเราเสร็จแล้วถึงจะเป็นมหาโจรก็รักอยู่ดีบอกลูกเอ้ยหลบๆอยู่ในป่าดีๆนะลูกเป็นห่วงเห็นไหมมันหมดทุกข์หมดร้อนหมดความกังวลใจเพราะอะไรเพราะเราปรับฐานให้แล้วค่ะเป็นอย่างอื่นมันก็พ้นจากอำนาจของเราแต่ไม่เกิดขึ้นหรอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราปรับฐานให้จริงหรือเปล่าเรายังเจ้าอารมณ์นะแล้วทำตัวเหลวไหลอยู่หรือเปล่านะยังไปเฮฮากับเพื่อนไหมเล่ายังผ่านลำคอเข้าไปให้ผิดศีลอยู่มั้ยพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดหลอกลวงพูด อะไรพวกนี้ไกลวจีกรรมทั้ง4เนี่ยเว้นได้ไหมอะไรเงี้ยพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่อะไรก็ไปรู้ปรับฐานนี่คือปรับฐานพ่อแม่ใช่ไหมคะใช่อ่ะสิให้เขาเห็นนะฮะแล้วได้เป็นฐานของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแก้ที่ลูกเราแก้ที่ตัวเราเองนั่นแหละอ้าวลูกไม่ดีดูซิพ่อแม่ดีไหมอ้าวดูแฟร์ๆนะดูตระกูลเมื่อสมัยลุงนะไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยลุงดูตระกูลใหญ่ๆนะแล้วดูลูกเป็นไงก็พ่อแม่เขาเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เขาพ่อแม่ท่านเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นไปตามนั้นแหละลูกออกมาก็ไงเก่งเหลือเกินมึงรู้ว่ากูเป็นใครอย่างเงี้ยนะเก่งเลยก็พ่อแม่เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจะไปแก้อะไรล่ะถ้าจะแก้ที่ตัวเองแล้วลูกมันเห็นตัวอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเรื่องวิธีเลี้ยงลูกทำยังไงอาจารย์ตั้มถึงเป็นอย่างนี้ทำยังไงพี่เขาถึงเป็นอย่างนั้นเขาเป็นเขาเองลุงไม่ได้เก่งอะไรเลยเขาเก่ง
เขาเก่งเขาเองเขาฉลาดเขาเองลุงเพียงแต่สร้างฐานให้เขาแล้วเขาเจริญเติบโตขึ้นจากฐานที่ถูกต้องอันเนี้ยเขาจะไปทางนี้ลุงก็สบายใจมันถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเขาจะไปทางนี้ก็สบายใจมันไม่ผิดศีลธรรมยากดีมีจนไม่สำคัญถ้าไม่ผิดศีลธรรมแล้วมันไม่ทุกข์อันนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับโลกธรรมทั้งหลายมันไม่มีความหมายหรอกลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนเหรียญบาทเอาหัวอย่างเดียวได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันก้อยมันมาด้วยเอาข้างเดียวไม่ได้มันมาสองข้างเสมอลาภมันก็มาคู่เสื่อมลาภรวมแล้วก็เป็นศูนย์เท่าเดิมจะโง่อะไรกันนักหนาช่วยหากันเนี่ยมันอะไรมาเราสร้างฐานที่พอดีอะไรมันขึ้นมาจากฐานอันนี้อันนั้นแหละพอเหมาะแล้วเราดูเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นไงสบายใจสุขใจหมดกังวลจะตายวันนี้เป็นห่วงลูกไหมไม่ห่วงอ่ะก็ครบแล้วนี่จะไปห่วงอะไรล่ะนะที่ห่วงที่สุดคือว่ามีเงินมีทองทิ้งให้ลูกมากไหมไอ้นี่เรื่องเล็กไม่ต้องก็ได้ให้ความรู้ก็ไปหากินเอาเองที่ห่วงที่สุดคือว่าถ้าลูกเป็นคนไม่ดีอันนี้สิน่าห่วงเห็นนะเพราะฉะนั้นสร้างฐานคืออันนี้กรรมที่ทำเนี่ยทำบนฐานของอะไรคนทั่วๆไปทำทุกสิ่งทุกอย่างมาลงทุนเนี่ยนะลงทุนบนฐานของความโลภยังสอนการลงทุนเนี่ยคอร์สของลุงมาถึงยาวแล้วก็เข้าใจยากเข้ามาลงทุนเนี่ยรู้ว่าศัตรูคุณคืออะไรคือกรีดกับเฟียถูกไหมค่ะกรีดเนี่ยความโลภคืออะไรรู้ไหมความโลภมันเป็นอะไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกมันทำงานยังไงมันมากับอะไรมันไม่มากับอะไรอะไรเป็นเหตุใกล้อะไรเป็นปัจจัยไปแก้ที่ความโลภมันไม่สำเร็จต้องแก้ที่เหตุที่ทำให้เกิดความโลภเนี่ยก็สอนทำนองเนี่ยเพราะว่าทำสงครามรู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เราไม่รู้จักศัตรูคือความโลภนะไม่รู้เขาไม่รู้เราลบร้อยครั้งแพ้ร้อยหนึ่งครั้งคำพูดของซุนวูใช่ไหมอะไรเราบอกแล้วแบบเพราะฉะนั้นเราจะสอนทำนองนี้เห็นไหมจะไปที่เหตุเสมอแม้กระทั่งการลงทุนก็จะไปที่เหตุตลอดเวลาการดำรงชีวิตก็เหมือนกันก็จะไปที่เหตุการเลี้ยงลูกก็ไปสร้างเหตุให้เขาคือฐานฐานตรงนี้ส่วนจะขึ้นยังไงในเรื่องของเขาเรื่องของเขาจุดไหนที่คุณลุงบอกว่าหมดห่วงได้แล้วบ้างคะสำหรับลูกคือเฟิร์นเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือเฟิร์นก็แบบ30ปลายแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะยังมองเราว่าเป็นเด็กเนาะคือเฟิร์นเข้าใจแบบนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าอย่างคุณลุงเองเวลามองจันตั้มมองพี่ชายจันตั้มอย่างเงี้ยจุดไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคคือเราหมดห่วงแล้วเหมือนที่คุณลุงบอกเมื่อสักครู่นี้มันมีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกบ้างคะให้คุณพ่อคุณแม่เขารู้หน่อยว่าเอ๊ะประมาณนี้นะเขาไม่ทำผิดศีลสังเกตดูพอละเรามันเกิดนะตายแล้วเกิดรับชาติไม่ถ้วนนะนับไม่ถ้วนหรอกค่ะถ้าไปเกิดในอบายอะกว่าจะได้กลับมาเนี่ยมันน่าสงสารเหยียดไปทำผิดศีลนะแล้วเรื่องอื่นช่างมาเถอะยากดีวิจนช่างมาเถอะมันไปตามกรรมนะเราจะจนได้ยังไงก็เรามีบุญมาเกิดอย่างนี้นะถ้าถามก็ถ้าลูกเขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขามีบุญก็มาเกิดเป็นลูกพ่อไงเนี่ยมีบุญแล้วใช่ไหมไม่มีกังวลหรอกครับไม่มีอะไรนะถ้าเขาไม่อยู่ในศีลในธรรมสิมีเงินสักแสนล้านก็กังวลเพราะมันเดี๋ยวก็หมดชีวิตเนี่ยหมดแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยมันกังวลแต่ถ้าเขาตั้งตัวอยู่บนฐานซึ่งเราเตรียมไว้ให้อ่ะมีศีลมีธรรมโอเคแล้วช่างมันเถอะโอเคค่ะอย่างพ่อลูกลุงโฉลกอาจารย์ตั้มเนี่ยมันเชื่อว่าหลายคนเป็นลูกศิษย์นะคะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกด้วยเนี่ยนะคะเราเวลาคุยกันสนทนาในครอบครัวบทสนทนาในครอบครัวมันเป็นยังไงคุณลุงพอแชร์ได้ไหมอยากรู้ว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาคุยกันแบบไหนรวมถึงครอบครัวคุณลุงด้วยเนี่ยค่ะเช่นเป็นการปรึกษาเรื่องงานเรื่องการลงทุนหรือเปล่าเพราะโหเราเจอส่วนใหญ่คุยเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยค่ะมีแต่เรื่องเล่นมีแต่เรื่องเล่นนะ
ก็เนี่ยซื้อไอ้หุ่นอะไรของเขาเต็มบ้านหุ่นอะไรกันดั้มเหลือเรืออะไรใช่ใช่เขาชอบเนาะค่ะก็อย่างเงี้ยพี่แต่เรื่องเงี้ยเรื่องเล่นแล้วของเล่นเต็มบ้านนะของเล่นทั้งของหลานของไอ้ตัวพ่อมันด้วยมีแต่ของเล่นนะฮะมีแต่ของเล่นมาดูสิบ้านแต่หลังแต่หลังเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเพราะอะไรเพราะมันต้องเก็บของเล่นนะครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่ได้พูดกันเรื่องซีเรียสฮะว่าไอ้ดูใจอย่างนี้ไอ้นี่ใจงุ่นเพราะช่างมันเถอะนะไอ้นี่จะกำไรมากกว่านู้นไหมเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วนะฮะชอบเล่นอะไรเล่นให้สนุกนะเย็นลงเนี่ยก็เอาอย่างหลานมาก็ไอ้รถไถๆมันอะนะมาโตขึ้นหน่อยก็เป็นจักรยานใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรเป็นไอ้สกูตเตอร์อะไรแต่อะไรก็ว่าไปมีแต่ของเล่นค่ะนะฮะมีแต่ของเล่นไม่ก็ค่าเซอร์ไพรส์ค่ะไม่ใช่เรื่องอะไรบางคนแบบเป็นห่วงค่ะคุณลุงเช่นแบบลูกๆติดเกมเงี้ยติดแบบติดเลยไม่กินข้าวกินปลาหรือแบบโอ้โหทั้งวันอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรือชอบเล่นแบบไหนพอดีคะคุณลุงก็เท่าที่เขาอยากเล่นนั่นแหละมันพอดีไม่ต้องห้ามเลยไม่ห้ามอยากเล่นเล่นก็ไปมันไม่เบื่อให้มันรู้ไปเล่นก็ไปผมมีลุงมีคนสวนอยู่คนนะมันขี้เกียจมันชอบนอนคนก็ถามจะเอายังไงมันบอกให้มันรู้ไปว่ามันจะนอนได้นานเท่าไหร่ในที่สุดมันก็ลุกขึ้นทำเองอ่ะเบื่อเบื่อช่างเธอตามใจคนสวนก็ตามใจมันคนล้างรถก็ตามใจมันอยากล้างคันไหนยังไงก็ช่างมันลูกอยากทำอะไรก็โอเคเลยลูกแต่ฐานต้องมีฐานต้องมีจะไปยิงนกตกปลาอันนี้ไม่เอาต้องห้ามจะไปขี้โกงใครเขาอันนี้ไม่เอาต้องห้ามอย่างเงี้ยคือเราทำแค่ฐานนะฮะเหมือนในศาสนาคริสต์ parables เป็นก็สอนเป็นนิทาน parables of the sower sower แปลว่าคนหว่านหว่านข้าวหว่านเมล็ดก็หว่านลงไปตกบนแท่นหินนี่ยังไงก็ไม่ขึ้นตกในดินดีขึ้นแล้วก็เหี่ยวตายเอ้ยดินไม่ดีนะตกในดินดีขึ้นแล้วงอกงามนะเพราะฉะนั้นก็ไฮเลลูยาอะไรของเขาก็ว่าไปนะของเขาเนี่ยมันก็เห็นชัดแล้วถ้าเราสร้างฐานที่ดีที่เหมาะสมให้เขาหวานอะไรลงมามันก็งอกงามเพราะฉะนั้นเราจะไปยุ่งกับเรื่องเมล็ดที่จะหวานกับเรื่องอะไรต่างทำไมล่ะไปเตรียมฐานดีกว่าเหมือนทางพุทธศาสนาจะทำบุญก็ต้องไปทำในนาบุญถ้าไม่ใช่นาบุญมันไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาทำไมก็เตรียมตัวให้เป็นนาบุญให้โยมเขาคืออะไรเป็นพระซึ่งรักษาศีลเป็นพระปฏิบัติไม่ใช่พระตลกจำอวดเห็นไหมก็ทำตัวให้ฐานให้ดีซะคนก็ทำบุญเองนับท้วนมาหลวงพ่อต่างๆนานับเงินท้วนมาคนมันทำบุญจนไม่รู้จะเอาไปไหนฮะยกเข้าคลังของประเทศก็ต้องไม่รู้เท่าไหร่นับท้วนมาทองคำต่างๆนานเห็นไหมสร้างฐานแล้วคนเขาก็มาหวานเมล็ดเป็นบุญทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเก่งกว่าศาสดาต่างๆทำไมล่ะจะไปสร้างไอ้นู่นไอ้นี่ทำไมล่ะเอาอย่างท่านสิเอาอย่างพระเยซูเอาอย่างพุทธเจ้าเอาอย่างมูฮัมหมัดสร้างฐานแล้วรูปมันก็เจริญงอกงามบนฐานที่ถูกต้องเองเขาก็ไปได้ดีฮะก็ดูผมก็ดูแล้วก็ไปได้ทุกคนอะนะก็ดูแล้วมันก็ไม่โง่แล้วก็ไปได้มีคนที่แบบอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นครอบครัวมีลูกนะคะแล้วก็มีทุกข์เนาะมาคุยกับคุณลุงขอคำแนะนำบ้างไหมคะคุณลุงให้คำแนะนำเขายังไงคะมีพอลูกศิษย์เองเนี่ยลูกศิษย์เยอะแยะไปมาขอคำแนะนำอยากให้ลูกเป็นอย่างนู้นอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้บนนั้นเป็นความอยากของเธอนั่นแหละคือตัวปัญหาไม่เข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอยู่ตามที่มันเป็นจริงเราปรารถนาอยากให้เป็นอย่างอื่นก็ทุกข์กันนะทุกข์กันหมดอ่ะเห็นแมวเดินมาตัวนึงอยากให้มันเดินเหมือนนกมันก็คนบ้าแล้วทุกข์นั่นน่ะแมวก็ทุกข์นกก็ทุกข์ก็เขาเป็นอย่างนี้อ่ะเราปรารถนาให้เขาเป็นอย่างอื่นมันก็ทุกข์กันหมดลูกเองก็เบื่อพ่อขี้บ่นไอ้พ่อก็เป็นทุกข์ว่าลูกไม่ทำตามที่ต้องการ
ก็ไม่ฉลาดไม่เข้าใจถ้าพ่อมันเลิกวุ่นวายเรื่องของลูกนะมาสร้างฐานให้ดีแล้วเอาลูกเชิญเลยลูกจะเจริญขึ้นบนฐานนี้นะเชิญเลยฐานนี้คืออะไรกุมศีลนั่นแหละ5ข้อเท่านั้นแหละง่ายๆค่ะดู10 commandments นะก็ศีลดูศาสนาอื่นก็ศีลเห็นไหมมันเหมือนกันหมดอ่ะแล้วเราจะไปเก่งกว่าศาสนาต่างๆทำไมท่านสอนอะไรท่านก็สอนเรื่องศีลเป็นฐานให้เราเจริญเติบโตขึ้นบนฐานนั้นเนี่ยถ้าละเอียดขึ้นหน่อยท่านก็สอนเรื่องสมาธิเป็นฐานละเอียดขึ้นอีกท่านก็สอนเรื่องปัญญาเป็นฐานเห็นไหมสอนแต่ฐานเห็นไหมว่าหน้าที่เจริญเติบโตบนฐานนี้เป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายบางคนก็ไปถึงจุดจบบางทึงก็ไปถึงกลางทางแต่ทุกคนไปดีหมดเพราะฐานดีอย่างเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบทบาทหน้าที่ในการดูแลต่างกันไหมคะซัพพอร์ตกันอย่างไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาฐานดีเถอะอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งอย่าเอาอารมณ์ตัวเองไปที่ตั้งสร้างฐานดีๆค่ะนะหน้าที่ทำหน้าที่อันที่ไม่ใช่หน้าที่อย่าไปทำนะครับใช่ค่ะคนนี่เป็นไหมพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอลูกก็อยากไปเป็นหมออย่างเงี้ยเลอะเทอะเขาอาจจะเป็นนักร้องก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้อะที่เขามีความสุขอะตกลงอยากให้ลูกเป็นหมอหรืออยากให้ลูกมีความสุขถ้าอยากให้ลูกเป็นหมอก็คือเซิร์ฟอีโก้ของตัวเองใช่ไหมบ้านนี้อะแม่เขาเป็นหมอไม่มีลูกคนไหนอยากเป็นหมอเขาอยากจะเล่นในสุขสนุกของเขาอากาศเพราะเราไม่ใช่เซิร์ฟอีเกอร์ของอีโก้ของเราเองต้องดูความปรารถนาของเขาและสร้างฐานให้เขามาเจริญบนฐานนั้นนี่เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยนะคะจริงจุดตั้งต้นไม่ได้เกิดหลังจากมีลูกแต่คุณลุงบอกชัดนะว่าเกิดตั้งแต่ก่อนมีตั้งแต่ก่อนจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะว่าเราจะเลือกใครเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อของลูกเราแล้วเมื่อก่อนจะมีลูกเราเนี่ยนะคะเราก็ตั้งใจนะคะที่อยากจะสร้างฐานของเราเองให้ดีพอที่เขาจะมาต่อยอดฐานที่เขาจะมาเกิดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำเหตุให้ดีนะคะอย่าคาดหวังผลอันนี้เป็นแบบภาษาธรรมที่เราน่าจะเคยได้ยินค่อนข้างบ่อยคุณลุงก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะถ้าคุณหวังผลคุณคาดและคุณหวังคุณเหนื่อยแน่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ใช่ไหมคะคือลุงบอกว่าเรื่องเรียนเนี่ยโอ้ยไม่ซีเรียสเลยเอาให้เขาสนุกกับชีวิตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยู่ในศีลในธรรมพอแล้วสบายใจแล้วนะคะถ้าลูกมันโง่สอบตกนะสำชันนะหุ้ยดีเลยลูกมีเพื่อนสองรุ่นเพื่อนเยอะมีเพื่อนรุ่นหนึ่งเราจะสนุกเลยใช่ไหมรุ่นที่เราเรียนหนังสือด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยอยู่มีเพื่อนสองรุ่นยอดเยี่ยมเลยเพราะไม่ติดเห็นไหมค่ะตกก็ไม่ทุกข์ซ้ำชั้นก็ไม่ทุกข์เรียนเก่งก็ไม่ทุกข์มันอยู่ที่นี่แหละครับปูฐานที่ดีซะจบค่ะเพราะฉะนั้นฐานที่ดีที่สุดสร้างขึ้นได้จากตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะคะไม่ต้องไปหวังจากใครเลยนะคะฐานที่ดีก็มาจากเหตุที่ดีแล้วก็วันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะคล้ายๆกับได้ฟังธรรมะนะคะจริงๆเหมือนเลยนะคะแล้วก็ได้เคล็ดลับในมุมมองนะคะว่ามิติของชีวิตมันมีหลายด้านเหลือเกินนะคะเราอาจจะไม่ต้องไปคาดหวังไปพยายามหรือว่าเอาอีโก้ของตัวเองไปใส่ในตัวของใครแต่สิ่งที่สำคัญกว่าให้เขาสนุกและมีความสุขในแบบของเขาเราก็มีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็สร้างฐานที่มั่นคงและให้เขาเติบโตในฐานนั้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ